วัดพระประโทนจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่คนจะมาบูชาและแก้บนด้วยเป็ดจะเป็นลักษณะต่างๆแม้แต่โต๊ะที่นี่ตั้งรอบพระประโทนก็ยังเป็นรูปเป็ดด้านล่างจะมีทางให้ลงไปชมความเก่าแก่ของเจดีย์ธราวดีสวยและยังรักษาสภาพไว้อย่างดีสวยงามมากอันนี้โบสถ์และวิหารเป็ดตั้งหลายแบบที่มาไว้สำหรับแก้บนแล้วก็บูชาองค์พระเจดีย์วัดพระประโทนอันนี้คือพระพุทธรูปมีคาถาด้วยเป็นพระพุทธมหาจักรพรรดิสิงห์ของคาถามหาจักรพรรดิตั้งจิตใจน้อมรำลึกถึงองค์พระพุทธมหาจักรพรรดิสิงขรนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแต่ละวันก็จะจำนวนรอบไม่เท่ากันใครเกิดวันพฤหัสก็โชคดีหน่อยเอาสุขโชคดีที่สุด21รอบแต่คนเกิดแต่ละวันจะจำนวนรอบไม่เท่ากันสวด9หรือ108จบนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุทันมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศรีวลีจะมหาเถรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสวด9หรือ108จบแล้วกล่าวว่าพุทธังอธิษฐามิธรรมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐานนี้ก็วิธีการอ่ะวิธีการก็คือให้ถ้าคุณอยู่หน้าคอมก็คลิกขวากดรีพีทหรือลูปนะคะนี้นะวัดพระประโทนเจดีย์สวยงามมากพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธังปฏิมาก่อนยาวอันนี้อ่านเองนะคะนี้ปางวันเสาร์สวยอันนี้ก็อ่านเองค่อนข้างยาวสวยอันนี้สวยอันนี้พระพุทธรูปปางต่างๆประจำวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์และเสาร์